ีค่ะวันนี้เราจะพามารู้จักกับทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดกันนะคะซึ่งทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดที่ทางเราส่งให้กับลูกค้าจะมีเนื้ออยู่2แบบนะคะแบบแรกก็คือแบบกรอบนอกนุ่มในและแบบที่2ก็คือแบบนุ่มนอกนุ่มในค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกกันก่อนนะคะแบบแรกก็คือแบบนุ่มนอกนุ่มในนะคะซึ่งถ้าดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยก็จะไม่รู้ว่านุ่มหรือไม่นุ่มเพราะฉะนั้นก็ลองบีบดูเบาๆนะคะทุเรียนที่นุ่มนอกนุ่มในก็จะสัมผัสได้ถึงความนุ่มตั้งแต่แรกที่เราสัมผัสข้างนอกนะคะเนื้อก็จะยุบลงตามแรงมือที่เรากดนะคะและอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือแบบกรอบนอกนุ่มในค่ะซึ่งแบบกรอบนอกนุ่มในเนี่ยถ้าสัมผัสจากภายนอกก็จะรู้สึกแข็งมากนะคะจิ้มตรงบริเวณหลังภูเนี่ยก็คือจะแข็งมากเลยแทบกดไม่ลงแต่ถ้าลองบีบเบาๆตรงข้างๆภูนะคะก็จะกดลงเล็กน้อยแสดงว่าข้างในเนี่ยเริ่มนุ่มแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ตัวนุ่มนอกนุ่มในกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะเนื้อข้างในภูจะเป็นยังไงนะคะข้างนอกนิ่มขนาดนี้เปิดดูเนื้อลักษณะด้านในภูนะคะจะนิ่มทั้งหมดเลยก็คือจะไม่มีส่วนไหนแข็งนะคะค่ะมาถึงตัวกรอบนอกนุ่มในกันบ้างนะคะที่เมื่อกี้ลองกดให้ดูว่าตรงด้านหลังภูเนี่ยแข็งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันค่ะว่าจะเป็นยังไงผ่าดูเนื้อด้านในภูนะคะจะเห็นได้ว่ามีสีเหลืองบริเวณที่ติดเมล็ดเนี่ยเนื้อเริ่มนุ่มแล้วนะคะกดลงแล้วแต่ว่าจะมีบางส่วนที่มีลักษณะกรอบบ้างค่ะและนี่ก็คือข้อแตกต่างระหว่างทุเรียนนุ่มนอกนุ่มในและกรอบนอกนุ่มในที่ทางเราได้ส่งให้กับลูกค้านะคะสังเกตง่ายๆค่ะทุเรียนนุ่มนอกนุ่มในจะนุ่มตั้งแต่ภายนอกภูแต่ทุเรียนที่กรอบนอกนุ่มในนะคะภายนอกภูอาจจะแข็งแต่บีบด้านข้างภูแล้วจะมีความนิ่มเล็กน้อยค่ะบ่งบอกได้ว่าภายในภูนั้นนิ่มแล้วค่ะ